ใครโกรธพี่ธนะพี่ติดคุยงานกับลูกค้าจริงๆถ้าพี่มาไม่ทันโทรบอกหน่อยก็ได้ชิงรอเป็นชั่วโมงพี่ก็ไม่คิดว่าลูกค้าคนนี้จะดีลงานกันยากขนาดนี้ตอนนี้ชิงไม่อยากคุยกับพี่แล้วอาการปวดท้องอะดีขึ้นหรือยังข้างนอกอากาศมันเย็นเรากลับไปคุยกันดีๆได้ไหมก็บอกไม่ต้องสนใจชิงไงพี่เอาเวลาไปดูแลลูกค้าเถอะงานพี่สำคัญกว่าอยู่แล้วนี่ไม่แล้วชิงจะให้พี่ทำยังไงลูกค้าพี่ก็ต้องดูแลเรากลับไปคุยกันดีๆได้ไหมพรุ่งนี้พี่ก็ต้องเข้างานแต่เช้าอีกจะถามเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่ขึ้นรถพี่จะไปแล้วนะก็ไปสิไปให้ไกลๆเลยพี่สัญญานะว่าจะไม่ทำให้ชิงโกรธหรือเสียใจอย่างแน่นอนพี่กล้าก็ลองดูสิหยุดหรือยังพี่เก่งชิงไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาสิถ้าพี่ไม่ไปแล้วใครจะซื้อของกินอร่อยมาให้ล่ะถูกไหมทานอะไรอีกอุ่นก่อนนะเดี๋ยวไม่สบายเอาไม่กินกินหน่อยดิโคตรหอมเลยอ่ะกินหน่อยนะไม่ไปกินจริงดิกินหน่อยเถอะถ้าไม่กินพี่ไม่เก่งใจแล้วนะหายโกรธนะหายโกรธนะหายโกรธนะทำไมอดขำไม่ได้แล้วสิงั้นเดี๋ยวเต้นใหม่อีกรอบนึงนะหายโกรธนะหายโกรธนะหายโกรธนะพี่นะเบบีของพี่วันนี้เป็นความผิดของพี่เองพี่ขอโทษนะจริงๆชิงว่าพี่ทำงานก็เหนื่อยไหนจะต้องดูแลลูกค้าต้องเอาใจชิงอีกแต่วันนี้ชิงไม่สบายจริงๆปล่อยให้รอตั้งนานชิงเลยรู้สึกน้อยใจพี่ขอโทษนะพี่ผิดเองพี่ควรใส่ใจชิงให้มากกว่านี้ไม่พูดเรื่องนี้กันแล้วกลับบ้านกันเถอะ